ตั้มจากออโต้ลิปเทคนะครับวันนี้จะมารีวิวจอ iTouch Advance Honda Civic FC นะครับบนรถHonda Civic ตัวนี้ FC ตัวนี้เป็นตัว 1.8E นะครับผมเดิมๆของรถเนี่ยจะไม่มีอะไรมาเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเรามาดูกันเลยนะครับว่าเมื่อเราใส่จอ iTouch เข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ความรู้สึกแบบไหนนะครับลองมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับอินเทอร์เฟซเบื้องต้นนะครับโชว์นะครับสปีด RPM โชว์หมดเลยนะครับแล้วเรามาดูตัวแอปพลิเคชันกันบ้างอันนี้เป็นธีมของตัว iTouch นะครับก็คือเป็นธีมหลักเราลองมาดูฟังก์ชันเนวิเกชันกันเลยนะครับเนวิเกชันตัวนี้เชื่อมต่อกับ Google Map ครับผมสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเชียงใหม่เนี่ยครับแล้วเราก็กดนำทางได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมต่อมามาดูที่เรดิโอครับสามารถเมมคลื่นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้ดีมากมีประโยชน์มากแล้วก็ระบบลิงก์คอนโทรลพวงมาลัยยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเราไปดูแอปมิวสิกกันบ้างนะครับเสียงดีครับความลื่นไหลในการทัชค่อนข้างลื่นมากนะครับฟังก์ชันคอนโซลตั้งค่าต่างๆของตัวรถยังใช้งานได้ปกติฟังก์ชันบลูทูธโทรศัพท์บลูทูธมิวสิกใช้งานได้เลยนะครับต่อมาตัวแอปเล่นหนังเล่นเพลงเล่นมูฟวี่ครับ MV ต่างๆอันนี้คือแอปที่มากับตัวเครื่อง iTouch แต่เราสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมเช่น MX Player VLC เงี้ยมาใช้ได้เลยตัว AUX นี่ก็สามารถเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอลได้ Phone Link สามารถนำภาพจาก iPhone น่ะขึ้นที่หน้าจอ iPhone หรือว่า Android นะครับขึ้นที่หน้าจอได้เลยเราไปดูแอปต่างๆกันหากเราต้องการแอปเพิ่มเติมเรามาที่ Play Store แล้วเราดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น YouTube Joop Google Map นี่ฮะ MX Player เดี๋ยวผมจะลองเล่นหนังผ่านเล่นหนังหรือว่า MV นะครับผ่านโปรแกรม MX Player ให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเหมาะสมจะเป็นเครื่องเสียงสำหรับเอนเตอร์เทนอย่างเต็มที่นอกจากนั้นคันนี้ความพิเศษก็คือเดิมของรถเนี่ยจะไม่มีกล้องนะครับทั้งหน้าและหลังคันนี้เราได้เพิ่มกล้องหน้าและกล้องหลังเพื่อช่วยในการจอดไม่ว่าจะเป็นเรามาสาธิตการทำงานให้ดูเลยนะฮะนี้เป็นกล้องหน้าครับเห็นไหมฮะมีเส้นกัดระยะให้เรียบร้อยง่ายในการเข้าจอดส่วนตัวกล้องหลังก็สามารถกดดูได้นี่ครับกล้องหลังกลับมาคืนกดให้ดูอีกทีนะกล้องหน้าครับเรามาดูการทำงานของกล้องหลังนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นก็สามารถเลี้ยวตามได้ถ้าเป็นฟังก์ชันตัว 1.5 หรือ 1.5S นะครับมุมกล้องตรงนี้จะใช้งานได้อันนี้เป็นตัว 1.8E ครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันปรับอากาศในรถยนต์นะฮะระบบแอร์ของรถนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับว่าระบบการทำงานเนี่ยยังคงใช้งานได้ปกตินะฮะตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับฟังก์ชันการเพิ่มพัดลมนะครับผมทำงานได้เลยนะครับตัวพัดลมเพิ่มลดความแรงของลมนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับปรับได้ตัวนี้เป็นตัว 1.8 ครับจะไม่มี Air Dual แล้วก็ปรับลดอุณหภูมิได้แอร์เป่าบนเป่าด้านล่างอย่างเดียวไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลัง
ลมหมุนเวียนออโต้ทุกอย่างครบทุกฟังก์ชันยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับขอจบรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันลูกค้าที่สนใจต้องการติดไอทัชตรงรุ่นบนรถ Honda Civic FC สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0864137172ผมตั้มขอบคุณสำหรับการรับชมรีวิวขอบคุณมากครับ